ช่วงนี้ก็โควิดมาก็ต้องมาหาปลาใช่ติดโควิดมาก็เราก็ต้องหากินอย่างนี้ถ้าฉันไม่ทำนี้ฉันก็ตายเพราะว่าชีวิตผู้ชายมันรับจ้างอยู่แล้วเสียงน้ำมันน่ารักว่ะตื้อหน่อยลงไปเตี้ยต้องมุดอันนี้ด้วยผมมุดหญ้าเอาแต่ว่าให้โผล่อย่างนั้นน่ะเหรอใช่โอ้ที่เอาดีค่ะแค่นี้นะมันเข้าใช่เนี่ยโอ้โหเท่านี้ครับเสร็จแล้วเนี่ยพี่หาปลาไหลตรงนี้มานานอย่างพี่นานแล้วสักกี่ปีก็ทำมาตั้งสมัยที่ว่าโลละ8บาทโอ้แล้วตอนนี้ล่ะคะตอนนี้อยู่ประมาณ10880แต่นี่วิธีการเราหานี่เราหาไงก็หาก็ลงตับทุ่งตำนาตำทุ่งตำนาก็ไปทั่วไปทั่วจ้ะถ้าว่าไม่มีทุ่งไม่มีนาเราก็ไม่ได้แบบว่าน้ำเหมือนเช่นน้ำที่ว่าไม่ลกเกินเราก็ลงไม่ได้เพราะเราวางหลันไม่ได้ต้องดูที่ลกๆเพื่อว่าจะเอาหลันเนี่ยตูดมันค้ำกระย่าไว้แม่มันจมถ้าจมคือปลาตายแล้วก็ลงไม่ได้ซึ่งว่าลงไม่ได้ถึงทำจุดนี้ก็ต้องรับจ้างกินกันเพราะว่าเราไม่มีที่ที่ไปทำคนอื่นเขาเงินเยียวยา 5,000 ที่รัฐบาลประกาศให้นี่เราได้ไหมไม่ได้จ้ะเพราะสาเหตุก็เหมือนว่าเราไม่มีหลักฐานอะไรที่ว่าจะไปยื่นที่เขาคือว่าสมุดบัญชีอะไรเนี้ยเราไม่มีที่จะทำอ่ะเราทำไม่ได้เราก็เลยไม่ได้อะไรแบบเนี้ยแล้วเนี่ยหาปลาเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตไปวันๆใช้ชีวิตไปวันๆมื้อกินมื้อก็แบบเนี้ยแล้วที่อยู่อาศัยที่ดินที่บ้านอะไรอยู่ไม่มีไม่ก็เหมือนว่ามื้อตรงไหนก็นอนก็ตรงนั้นตำห้วยตำทาอะไรแบบเนี้ยรายได้ดีไหมคะขายปลาไหลเนี่ยก็แล้วแต่นะก็ตอบไม่ได้ถ้าปลาเราติดเยอะเราก็ได้เยอะถ้าปลาเราติดน้อยเราก็ได้น้อยแต่ถามว่าปลาเนี่ยบางวันได้เยอะไหมมันเป็นบางวันได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็ติดทุกวันแต่นี่ว่าจะได้มากได้น้อยแค่นั้นแหละเฉลี่ยต่อครั้งเราเอาไปขายอ่ะเราได้เงินเท่าไหร่ประมาณสัก 3-4 พันบางทีก็ไม่ถึง 3,000 แต่งวดที่ว่าขายปลาเนี่ยขายไปได้ 3,000 เศษขายไหนคะกี่วันนครปฐม 3-4 วันค่ะตก 3-4 วันจะขายครั้งเราต้องขายที่นครปฐมนี่มันเป็นตลาดนัดหรือว่าเป็นอะไรเขามีเป็นพ่อค้านะพ่อค้ารับซื้อเราส่งใครส่งใช่มั้ยเขาเราไปส่งให้ค้าพ่อค้าทีนึงก็นี่ไปเองไปเองไปกับแฟนแล้วก็น้องคนแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าในที่ตรงเนี้ยแบบเนี้ยมันจะมีก็เราดูสังเกตที่ไงสังเกตที่สังเกตยังไงคะคือว่ามันมีน้ำลงไปดูน้ำถ้าไม่มีน้ำน้ำน้อยเราก็จะไม่ลงคือว่าปลาไหลลงหมดถ้าว่ามีน้ำเยอะอยู่ประมาณสักแค่หัวเข่าขึ้นไปเราก็ลงได้แต่เราต้องดูน้ำด้วยว่าน้ำตรงนั้นมันเสียหรือไม่เสียถ้าน้ำเสียเราก็จะไม่ลงปลาไม่ติดเพราะน้ำมันดำเพราะว่าเราก็ต้องสังเกตด้วยอันหลันไปลงปุ๊บเนี่ยน้ำเนี่ยมันก็จะจับคาบหลันใช่ไหมคือนั่นคือน้ำเสียคือน้ำเสียคือว่ามึงอะก็เป็นฟองปลาไม่ติดเราต้องดูน้ำด้วยถ้าน้ำไม่ดีเราจะไม่ลงก็เป็นไงอะช่วยให้เราได้บ้างอะมันก็ดีนะพูดถึงว่าแต่น้ำไม่มีสมุดบัญชีนี่ไม่มีทำมาแล้วเนี่ยทำมาทิพย์ที่แล้วนี่เองอ่ะแล้วขอให้ไปขึ้นเขาเรียกว่านี่เขายังอุทธรณ์อะฮะขอให้ไปไม่รู้อ่ะเพราะว่าฉันเองไงฉันก็ไม่มีโทรศัพท์ก็พุ่งซื้อมาได้เมื่อวานนี่เองครับเพราะว่ามันยังไงอ่ะก็ช่วงที่ฉันได้ทำทุกบัญชีแล้วใช่ไหมว่าจะให้น้องนี่ทำให้หลานทำพอดีเขาปิดทำไม่ทันแล้วเขาปิดอ่ะนี่เราก็รอที่ว่าให้เขาเปิดใหม่ก็ว่าจะทำเผื่อว่าเราได้ตรงนี้มาเราก็ได้ซื้อกินซื้ออะไรบ้างประมาณวันใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดเราไม่ได้ดักปลาไหลเนี่ยเราไปทำอาชีพอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าทางบ้านมันไม่มีที่จะทำอ่ะไม่มีคนจ้างเราเลยจากอาชีพเราเคยทำนะอาชีพคือก่อนนั้นทำไร่ไร่สับปะรดสับปะรดทำไร่สับปะรดกรีดยางน่ะนี่เป็นหมดตอนนี้ไม่มีใครจ้างเราเพราะว่าสหการพันเนี้ยมันลำบากฉันต้องมาล่องเล่พันเนี้ยแต่ว่าถามว่าล่องนี้มานานยัง
หลายปีแล้วที่ต้องอยู่แบบนี้นานกลับบ้านสักทีถ้าเรากลับไปรักษาสิวันเรากลับมาเราจะกินอะไรกันล่ะใช่ไหมล่ะคนเรามันก็ต้องทำกินกันทั้งนั้นเนี่ยแต่ตอนนี้สักหมายที่ติดตัวเลยเรียบเป่งเลยนี่พูดไปอายแล้วล่ะจะต้องเลี้ยงน้ำให้เนี่ยบอกหมดก็หมดเพราะว่าฉันถามตรงเนี้ยฉันก็ต้องส่งรถไปถึงพุ่งกงนะถ้าฉันไม่มีรถฉันไปไม่ได้จะจ้างสายคนอื่นก็ไม่ได้เพราะว่าค่ากินค่าอยู่ค่าน้ำมันเราวันก็หลายบาทจูพูดถึงว่าแล้วโอเค